ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาย่อยหนังสือให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าอันนี้นะครับ7 Habits นะครับโดยที่ผมจะพาเพื่อนๆเล่นเกมด้วยนะครับเป็น7 Habits บทที่2นะซึ่งเป็นบทที่ผมชอบมากนะครับชื่อบทว่าเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจนะครับเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจก็พาเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนลองเล่นตามได้ครับคือเขาให้เราจินตนาการว่าอันนี้มันจะสปอยเลอร์นิดหนึ่งนะครับเนี่ยเขาจะให้เราจินตนาการว่าเราเนี่ยนะครับมีรถมารับไปงานศพก็มีรถมารับนะเราก็เดินลงไปแล้วก็เปิดตัวให้แล้วก็เข้าไปนั่งในรถแล้วรถก็ค่อยขับไปนะครับจนไปถึงงานนะครับพอถึงงานปุ๊บนะครับคุณก็จะเริ่มเห็นเพื่อนนะครับเพื่อนพี่น้องปู่ย่าตายายจ้านะครับเริ่มมาที่งานก็ลงรถก็กำลังจะเดินเข้าไปในตัวงานระหว่างเดินเข้าไปก็จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้ที่สวยสองข้างทางนะครับแล้วก็เริ่มได้ยินเพลงที่เขาเปิดนะครับเพื่อนๆก็เริ่มมาเดินกลวนเข้างานนะโอเคนะครับคุณก็ค่อยเดินเข้าไปค่อยเดินเข้าไปครับพอเข้าไปถึงในงานปุ๊บนะคุณก็เดินเข้าไปค่อยเรียกจะไปวางดอกไม้จันทร์ไปวางดอกไม้จันทร์แต่ในหนังสือไม่ได้บอกดอกไม้จันทร์นะแต่เพราะมันเข้ากับคนไทยแต่แล้วคุณก็เดินเข้าไปใกล้โรงไปใกล้โรงไปสุดท้ายนะครับพอถึงที่โรงปุ๊บหน้าโรงคุณก็ชะโงกหน้าขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่คุณเห็นตัวคุณเองคือหน้าของคุณเองคือคุณนั่นเองที่เสียชีวิตโอเคเขาจะสอนพอคุณเสียชีวิตใช่ไหมมันก็จะมีคนขึ้นมาพูดเรื่องไม่มีคนอยู่สิแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่ยังไงสองก็เป็นญาติพี่น้องที่สามก็เป็นคนในวงการการสนที่สี่ก็จำไม่ได้ก็เป็นคนใกล้ชิดคนคุณนะสี่คนเขาจะขึ้นมาพูดคุณหนังสือเล่มนี้ให้คุณถามตัวเองว่าคนสี่กลุ่มคุณอยากให้เขาพูดถึงคุณในลักษณะไหนโอเคนะครับคุณจะได้ดำเนินชีวิตแบบนั้นเช่นถ้าเป็นผมนะเป็นญาติพี่น้องขึ้นมาพูดก็ต้องบอกว่าเต้งสุดยอดเลยเต้งเป็นคนจุดประกายความหวังความฝันให้กับวงตระกูลนะครับทำให้วงตระกูลเนี่ยกลับมารักใคร่ปองดองกันกลมเกี่ยวกันนะครับแล้วก็เต้งก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้ครอบครัวได้มาอยู่ร่วมหน้าร่วมตากันเต้งก็เป็นของคนสอนนะครับเรื่องความคิดเรื่องการดำเนินชีวิตให้คนในตระกูลถ้าเป็นคนในบริษัทหรือในที่ทำงานใช่ไหมเต้งก็จะแปลกๆหน่อยนะมันก็จะมีความคิดแปลกๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่มันทำมันก็มีความมันก็เต็มไปด้วยความหวังดีทั้งนั้นนะครับอยากบางทีมันอยากให้เพื่อนตื่นจากโลกระบบทุนนิยมนะที่มันกดเราไว้เต้งเขาจะมีไอเดียมีความคิดแปลกๆที่เขาหวังดีกับทุกคนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าพอที่คุยกับเต้งเนี่ยเต้งก็จะมีความหวังความฝันให้คนในประเทศพัฒนาตัวเองหรือถ้าเป็นคนในองค์กรการกุศลหรือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่อุทิศตนให้กับศาสนาจักรมากนะครับทั้งเรียกว่าประกาศศาสนาอะไรเงี้ยของคริสเตียนประมาณนี้ก็คือเราอยากให้คนอื่นพูดถึงเราในแง่ไหนนะครับในตอนสุดท้ายของชีวิตเราก็จะดำเนินชีวิตแบบนั้นพอนึกออกไหมครับพอนึกออกไหมหรือถ้าบางคนแบบอยากจะสมมติว่าอยากจะสร้างแอปพลิเคชันอะไรขึ้นมาอันนึงเพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าด้วยคนสูงอายุเนี่ยต้องมาร่วมงานฉันแล้วต้องบอกว่าขอบคุณฉันมากๆเลยที่ฉันสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาชีวิตก็ดีขึ้นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องป่ะถ้าคนที่อยากจะทำอะไรนะรับเลี้ยงพวกหมาแมวจนจัดอะไรเงี้ยก็ต้องกลุ่มคนที่รักหมาแมวรวมตัวกันขอบคุณคุณในงานศพเรื่องไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มต้นด้วยเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับดีมากเลยซื้อมาอ่านได้7 Habits โอเคครับก็วันนี้ก็มาเล่าเท่านี้นะครับสวัสดีครับ